เอาละครับเจ้ามือเจ้าจุ่มตอนนี้ผมจะพาไปแอววัดพระธาตุดอยกองหมูเนาะตอนมาเจ้าพอบรรยากาศจะเป็นจะได้กันตอนนี้นะครับเพื่อนจะเข้ากันตอนนี้นี่ขึ้นกันไปตอนนี้มีป้ายบอกเลยครับขึ้นไปเจ้าๆกันเนาะเดี๋ยวไปพอพระอาทิตย์ขึ้นตีบนพระธาตุดอยกองโมกันเนาะตัวของมาเนอร์นี่เป็นบรรยากาศตอนพระเจ้าตีจังหวัดแมวสอนเวลาประมาณ6โมง6นาทีนะครับที่ผมขับรถขึ้นมาบนดอยพระธาตุนี่นะถนนขึ้นนี่ก็สบายสบายขับแบบสบายสบายเอาละตื่นเจ้ามันก็จะได้หันบรรยากาศไอ้อย่างตีมันสดชื่นสดชื่นน้อยนะครับถนนขึ้นจ้าดีเลยครับจมุดจะจุมโอ้ฝ้ากำลังเปิดฝ้ากำลังเปิดครับจมุดจะจุมต้องเข้าใจละขึ้นจ้ากว่านี้เดี๋ยวพระอาทิตย์ก็จะแมนออกมาละตอนนี้กำลังงามครับมาถึงตอนนี้พอดีครับเจ้าหมดเจ้าชมฟ้าแจ้งจางปางที่นี่โอ้นี่เปิดมีครับ จอดตั้งไหนพุ่นนะครับตรงไหนเลยครับอันนี้เปิ่นน่าจะมีการตักปลาอะไรอย่างสักอย่างวนพระธาตุดอยกองหมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้ตื่นมาตนเจ้าเจ้าปรากฏว่าเปิ่นมีพิธีการหลายอย่างนะครับก็ได้จะเก็บภาพบรรยากาศไปฝากจมูกกันเนาะเดี๋ยวกันเนอร์ภาพก็ดีถ่ายเอาละครับอันนี้คือตีพระธาตุดอยกองหมูเปิ่นกำลังจะมาตักบาตรกันเนาะท่านนี้ดีกว่าได้เก็บภาพหมดตอนพระเจ้ามาฝากกันนอเอาละครับเดี๋ยวผมจะเตียวไปพอตั้งในก่อนเอาละครับเจ้าหมดเจ้าจุ๋มครับอันนี้คือตอนเจ้าเวลาประมาณสัก6:16ที่บริเวณพระธาตุดอยกองหมูเพิ่นกำลังเตรียมใส่บาตรกัน
แต่ละส่วนราชการเพื่อจะมาใส่บาตรกันแต่ผมไม่ได้ใส่บาตรนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายเก็บบรรยากาศครับเอาละครับว้าว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 เจ้าหมูดูพอเนี่ยบรรยากาศนี่โอ้โหมีหมอกมีหมอกงามขนาดเลยเอาละครับเพื่อนกำลังถ่ายรูปกันนะตั้งหลุมงามขนาดเลยครับเจ้าหมูเหมือนตอนนี้เหมือนผมอยู่บนสวรรค์เนาะและทั้งลุ่มนี้จะเป็นสนามบินและก็เป็นตัวอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิดซ้ายนี่ก็จะมีหมอกเอาครับขออย่าเป็นแบบของผมกัมเตอร์นั่งหันหลังแล้วยืนพอทั้งพูดพอเอ็กกัมเตอร์แล้วกวนครับนั่งหันหลังพอพุ่นเถอะพุ่นเนอะยืนสมาถ้าสมาถ้าผมอู้ผิดบรรยากาศงามขนาดเลยครับเจ้าหมูมีนางแบบเกียรติมศักดิ์มาเป็นแบบมือผมเลยเนอะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือบรรยากาศตั้งลุ่มอันนี้พอไปตั้งที่พระธาตุดอยกองมูนะครับก็ในช่วงเช้าๆประมาณนี้เลยมันต้องไปถ่ายมุมนี้ตอนนี้พระจันทร์กำลังจะลับหายแต่ว่าก็ยังมีมาส่วนประกอบอยู่โอ้อลังการงานสร้างครับวิวตอนนี้นะตวัดตวัดตวัดนี่โอ้โหชาวมูชาวจุ่มครับอยากให้มาหันบรรยากาศสดๆแบบผมนี่เนาะบรรยากาศอีน่ะพอสิงนี่พอไปตั้งลุ่มนี่น่ะเหมือนกับสิงอยู่เฝ้าสิมแยงพอบรรยากาศตอนเจ้าๆตอนนี้เวลาประมาณสัก 6:38 นาทีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้หมอกกำลังจะลดระดับลงหน่อพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนี่นะครับนี่น่ะพอหันยอดสันดอยกำลังชัดเจนเป็นวิวตี้ถ้าไผ่บ่ได้มาอยู่ที่แม่ฮ่องสอนนี่ก็จะบ่หันใจอี้นะครับถ้าไผ่มาแม่ฮ่องสอนต้องตื่นเจ้าแล้วก็มาที่นี่นะครับแนะนำเลยครับโอ้บรรยากาศจะอี้นะว้าวเลยต้องห้องว้าวเลยครับพระอาทิตย์กำลังจะแมนมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับพระอาทิตย์แมนมาแล้วตะวันแมนนี่คือบรรยากาศจะอี
ท่านก็ถ่ายรูปกันเป็นนี่เลยนะครับจำหูจะจุ้มตีไปแอวจังหวัดแมวสอนก็บ่ได้ลืมตื่นกันเจ้าๆขึ้นไปแอวที่วัดพระธาตุดอยกองมูกันเน้อไปพอหมอกตอนเมื่อเจ้าว่าจะงามอย่างติผมไทยมื้อฮื้อพอก่อนเนาะขอบคุณนักที่เข้ามาติดตามนะครับบ่ได้ลืมกดติดตามกันตอยเน้อคลิปนี้เอาแต่อีก่อนสวัสดีครับต้องขอบคุณฟอร์ดเจริญมอเตอร์ลำปูนกันนักๆเน้อครับที่ได้สนับสนุนรถยนต์คือผมได้มาแอวจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันเนาะสนใจก็ไปแอวที่ฟอร์ดเจริญมอเตอร์ลำปูนกันนะครับ